าชนนะสำหรับเมืองแล้วเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับอนาคตกับเยาวชนแล้วน้องๆทุกคนเอ๊ะวันนี้เราไปดูในการทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เมื่อกี้เขาบอกให้ถามคำก็ให้บอกถามคำวันนี้ทายดิว่าลุงพูดคำว่าอะไรบอกว่าสำคัญมากว่าวันนี้เป็นวันสำคัญมากว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตนะเขาบอกมีคนคนหนึ่งเขาบอกอะไรนะชื่อโจอีโต้โจอีโต้จะเป็นคนเก่งเรื่อง innovation เป็นไดเรกเตอร์ของมีเดียแหละที่ตรงนี้เขาบอกเป็นของโลก10อย่างอนาคตเป็นยังไงเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นนะเขาบอกว่า learning จะสำคัญกว่า education เข้าใจไหมต่างอะไรเมื่อกี้มีแก๊งต่างกินอยู่ต่างคนไหนยกมือหน่อยเอามาที่มันขึ้นมาเลยTo the stage, please. พอดีมีญี่ปุ่นเลยนะแต่พูดญี่ปุ่นให้เป็นอาการติดก่อนทดสอบก่อนนะว่าถ้าเรียนจะดูได้หมดไหมโอเค please introduce yourself นี่ไม่ได้เตรียมนะอันนี้คิดมาแล้วเรียกกันเลยโอเค Good morning everyone. Eugene or Jean?Hello everyone, my name is Mina. Hello everyone, I'm Titi. Okay, I'm Tata. Okay. So we are from Vietnam and from Education Broadband School. And we are joining Saturday School from SSI project. Okay, so what's the difference between education and learning? Yeah.What's the difference between education and learning? Education and learning, we don't have to do that. Can I start talking Thai language? Okay, go ahead. You talk Thai and you talk English, that's it. สำหรับนะคะคือlearning เนี่ยก็คือการเรียนรู้ค่ะก็คือการเรียนรู้ทักษะหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราให้เรามีความรู้เพิ่มแล้วก็นำไปใช้ในปัจจุบันแล้วก็เพื่อการใช้งานจริงและใช้งานในอนาคตได้ค่ะแล้วก็ส่วน education สำหรับเด็กนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาภาพโดยรวมค่ะโอเค good learning is learn everything to use in the future but education is all of learning like education การใช้ชีวิต school but learning just for learn in the classSomething like okay. that. Okay, thank you, ma'am. Good luck. You don't have to talk. 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 แล้วถามว่าเมื่อกี้บอกว่า learning education นะคือ education เนี่ยคือสิ่งที่คนอื่นทำให้เราแต่ว่าเรามาเรียนหลักสูตรม.1 ม.2 เนี่ยถามว่าเราเลือกหลักสูตรเองเปล่าไม่ได้หรอกครูเลือกให้ใช่ไหมว่าวันนี้จะเรียนเลขเรียนประวัติศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์บางวิชาไม่ได้ใช้หรอกในอนาคตนั่นคือ education นั่นคือรูปแบบเก่า learning คืออะไรถามว่าน้องมาทำอิตาเลียนโซดามีคนบังคับให้มาเรียนไหมมีคนบังคับให้มาที่เดย์สกูลไหมไม่มีครับเราอยากมาเราอยากมาเองเราอยากเรียนรู้เองแล้วอนาคตน่ะ learning คือสิ่งที่เราทำด้วยตัวเอง education น่ะคือสิ่งที่คนอื่นทำให้เราเรียนจำเป็นนะหนูก็ต้องเรียนวิธีบวกเลขลบเลขเป็นหลักสูตรนะแต่นะคนถ้าเราไม่เรียนนี่ก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยไปไม่รอดเพราะความรู้มันจะมีเยอะไปหมดเลยแล้วก็ education ต่างๆไม่ทันหลักสูตรต่างๆไม่ทันนั้นนโยบายหลักของกทมเนี่ยคือส่งเสริมการเรียนนี่แล้วก็ Saturday School ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมมันมีสองโปรแกรมคือเรียนหลังเลิกเรียนมันมีคุณพ่อแม่มารับไปทานแล้วมาขยายไปเรียนแบบถ้าอยากอยู่เรียนก็อยู่หรือเรียนได้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เราก็ให้โอกาส learning ไม่ใช่ education เป
ว่าเราเลือกเองเราอยากเรียนอะไรเราเลือกเองแล้วก็มีเมนเทอริ่งมีคนจากข้างนอกมาสอนไม่ใช่คุณครูด้วยก็เป็นพวกต่างๆผมว่านี่คือหัวใจของอนาคตแล้วถึงบอกว่ามันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดเมื่อวานมีท่านทูตนิวซีแลนด์มาโค้ชท่านบอกว่าสิ่งที่นิวซีแลนด์มีที่สำคัญที่สุดเลยของเด็กคือการก็คริติคอลทิงกิ้งการคิดโดยไม่เชื่อในสิ่งที่บอกมา education เนี่ยคุณต้องเชื่อในสิ่งที่เรียนให้เราแต่ learning เนี่ยน้องไม่ต้องเชื่อน้องก็ critical คือคิดวิจารณ์ไปด้วยแล้วก็วิจารณ์ต่อไปแล้วก็บอกว่าโครงการนี้สำคัญครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นโครงการหลักของครม.ในการพัฒนาระบบการศึกษาสร้างคุณภาพให้เด็กเลยก็บอกว่าเมืองนี้ไม่มีอะไรสำคัญแล้วสำหรับเมืองนี้มากกว่าพวกเราเยาวชนอยู่แล้วว่าเราคืออนาคตที่เป็นคนต้องสร้างเมืองก็คนต้องดูแลเมืองนี้ต่อไปนั่นหน้าที่ของคุณลุงท่านชาติผู้ว่าครม.คือต้องส่งเมืองนี้ที่มีคุณภาพให้พวกเราแล้วก็เตรียมพวกเราให้พร้อมสำหรับการรับไม้ต่อของการดูแลเมืองนี้และเชื่อว่าท่านเดชกูก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการเตรียมตัวให้เราที่พร้อมที่จะรับมือแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ในโลกนี้นะครับก็ขอขอบคุณยีราฟผู้จัดการให้เราเลือกโครงการที่มานานนะหลายปีแล้วก็คิดว่าก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ผมชอบที่เดนสกูลนะคือเขาเป็นโครงการที่ไม่เอาการเงินตอนที่เราเป็นผู้ว่าให้เราไปหาเสียงอยู่เขายังไม่อยากคุยเราเลยเพราะเขาไม่อยากที่จะการเงินแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ว่าเต็มตัวละเราไม่เกี่ยวกับการเงินละเราเกี่ยวกับงานเงินก็จะร่วมมือแบบไปให้เต็มที่ก็ถ้าจะเห็นผลแล้วก็เชื่อว่าจะหาเงินผ่านได้ไม่หาการเลยผมเชื่อว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องความร่วมมือสำคัญเพราะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่อยากมาร่วมมือกับเราทำเยาวชนให้เข้มแข็งขึ้นเราอยากได้เนื้อหาอยากได้คนที่มาเป็นเมนเทอริ่งให้น้องๆเอาประสบการณ์งานต่างๆมาถ้าเดสกูต่อไปที่ไม่หยุดแค่ในโรงเรียนแล้วจะไปสอนในบริษัทจะเปิดบริษัทให้เอาน้องคนสาวที่ก็ไปเรียนก็ไปรู้ว่าการทำงานในบริษัทเป็นยังไงการทำงานในโรงงานเป็นยังไงเพราะเดสกูไม่ได้จำกัดแค่โรงเรียนคำว่าสกูทุกที่เป็นสกูได้ว่าเราคือการเรียนรู้นั้นบริษัทห้างร้านหรือแม้กระทั่งห้างร้านขายของหรือแม้กระทั่งชุมชนแออัดก็เป็นสกูของเราครับแล้วในสกูผมไม่ได้หยุดแค่รู้โรงเรียนเลยขยายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ดีใจมากเลยที่ได้รับเชิญวันนี้นะก็ขอให้งานประสบความสำเร็จไม่ได้ตามเป้าหมายนะเกินกับเป้าหมายอีกร้อยเท่าพันเท่าเพราะนั่นคือพลังของเราขอบคุณมากนะครับช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม